สวัสดีทุกคนตอนนี้ประดับดินอยู่ที่บ้านของประดับดินเองนะเป็นบ้านของพ่อแม่ของประดับดินชื่อว่าบ้านปรุงเรียนเมืองไซแข่งอุดมไซนะตอนนี้ท่านที่บ้านปรุงเรียนทางนี้นี่จะมีงานบุญบนบ่แม่นงานบุญประจำปีเนาะเป็นงานบุญที่เพิ่นจะเฮ็ดเป็นเขาเอิ้นว่าทานธรรมหรือว่าภาษาลือทางพวกเขาจะเอิ้นว่าตานธรรมเนาะก็จะเป็นงานบุญที่พวกเขาได้เฮ็ดมาหลายปีแล้วเป็นรอบน่าจะเป็นรอบ10ปีหรือ10ปลายปีเนี่ยพวกเขาจะได้เฮ็ดบุญเนาะถือว่าเป็นบุญใหญ่ประจำบ้านเป็นบุญใหญ่อีหลีใหญ่สุดๆเลยแหละเนาะก็อันนี้จะเป็นวัดของบ้านปรุงเรียนเมืองไซแขวงอุดมไซก็ตอนนี้ข้าเจ้าก็มีการหั่งหากาเกียมกันมื้อนี้เป็นมื้อขึ้น10คำมือเดือนเพลง15คำจะมาฮอดนี้ก็จะมีพิธีการเทศธรรมเทศอย่างแต่ว่าก่อนจะฮอดมือ45คำท่านก็จะมีการเทศธรรมหลายผูกเลยเนาะจะน่าจะ3มือเรียนติดกันเนาะเทศทั้งตลอดหมดมือเลยเนาะจะมีงานบุญใหญ่นั่นเองตอนนี้ก็มีการเฮ็ดพระศาสตร์เนาะคือเราเป็นพระศาสตร์หลงพระศาสตร์หลงหรือว่าพระศาสตร์สามัคคีของชาวบ้านของบ้านของประดับดินบ้านปรุงเรียนท่านนี้พระเจ้ากำลังมีห้างหากาเกียมกำลังจะมาเฮ็ดเสาเฮ็ดต่อเฮ็ดอย่างเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งรายละเอียดการเฮ็ดของพระเจ้าสบายดีเฮ้ยเอาพระบักปวยยุ่งยุ่งบ่มาดินมามือไหนมาได้สองสามมือละมาได้สองสามมือละมาแล้วทำเมื่อผมใส่หุ่นหันลองนี่เอาเขาบินหน่อยมาปล่อยเดี๋ยวมือแฮตตันบ่ไปมือแฮตตันเขาเอาบินแทมอ่ะดิ้งหน่อยความค่อยพอเลี้ยงดุยเขาแข่งกันเออแม่อะไรท่านเลี้ยงอันนี้เป็นไม้ไผ่เป็นไม้ไผ่เขาจะกำลังห้างเฮ็ดอันพระศาสตร์พระศาสตร์โล่งจะพาไปดูทำจริงเฮ็ดอยู่ทางนอกแล้วก็หามเข้ามาได้แต่ว่าประตูวัดนี้ค่อนข้างจะแคบเป็นก็เลยมาเฮ็ดอยู่ด้านในอันนี้เป็นตัวพระศาสตร์นะก็จะมีครูบาเพิ่นขึ้นไปอยู่เทิงท่านเทศธรรมในมือที่จะเทศจอทำแล้วจะปวดหัวเขาทำห้องครัวน่ะถ่ายเอาแต่แม่บิดพระศาสตร์ลงเอ๊ะขับคนเหลวไปถ่ายเออถ่ายขั้นตอนเหี้ยเด้อถ่ายตั้งแต่ว่าประคมไม้เออยุ่นว่าแล้วเดี๋ยวพี่ไปตามดึกตามตำบลเดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนได้เบิ่งกันตั้งแต่เริ่มต้นอันนี้บ่ได้เริ่มต้นเนาะก็จะเฮ็ดมาได้ระดับนึงละเดี๋ยวจะมีการประดับประดาบ่ว่าจะเป็นดอกไม้ทุกเทียนเป็นเครื่องใส่ของพระสงฆ์มาได้หลายมือล่ะความพึงเราแม่นว่าได้พิพัฒน์ศาสตร์โอ้จะเจ๋งที่สุดชุดยาอยู่ในมือเขาเลยเขาเลยเขาพาดูโดดของเกย์ต้องใหม่ด้านในนี่จะเป็นโบสถ์หรือว่าเป็นศิลป์เนาะเป็นศิลป์อันนั้นก็จะเป็นพระประธานอยู่เนี่ยวัดนี้จะมีครูบาประจำอยู่นะเพราะเราจะต้องไปนิมนต์เอาครูบาจากบ้านอื่นมาเพื่อมาเฮ็ดบุญบ้านเฮ็ดบุญวันนี้เนี่ยถูกยานี่แหละสารไปใส่บ่ได้มันสารไปใส่บ่ได้อ๋อคือว่าเฮาฮักตัวกันนี่ถ้าสมมุติจริงนั้นเอาจริงนี่บ่ยังขอแม่ก่ออันนี้ขอฮักทบออกไปบ่ได้เด้อขอว่าเงานี่นะใหม่ล่ะนี่จริงก็จริงที่ว่าสิขอเปลี่ยนตารางนั้นมันอยู่ตั้งแต่ยามันถ้าเพิ่นบ่สูงสูงพอดีแล้วทําเบิ่งคนนี้คนนี้ตัวปั๊มเลยตัวคนนู้นมาใส่หวานเลยสิทางรถขับลายในเตยหวานเตยแต่ว่าท่านเดียวเดี๋ยวที่มาช่วยในงานสิเนาะทุกคนเมื่อกี้นี้ประดับดินได้พาทุกคนไปเลาะเบิ่งที่อยู่วัดท่านอันนั้นจะเป็นพระศาสตร์หลวงหรือว่าพระศาสตร์สมัคคีเนาะแต่ว่าตอนนี้ท่านประดับดินจะพาทุกคนมาเบิ่งการเฮ็ดพระศาสตร์ส่วนบุคคลเนาะเป็นพระศาสตร์คืออะไรพระศาสตร์สังฆะเนาะเป็นพระศาสตร์ที่ของรวมเป็นพระศาสตร์ที่เฮ็ดทานหาคนที่เสียไปแล้วนะเดี๋ยวจะมาถามอาจารย์เพิ่นเจ้าสบายดีข้าพเจ้าเชื่อว่านานบนเฮือนเขาหรืออยู่บ้านนามัยอาจารย์อยู่บ้านนามัยเมื่อนบากแข้งลูกพบางการพิพิธศาสตร์นี่เวลาเป็นฮิตของพระพี่นี่ของสาวพุทธก็คือเขาหรือโดยเฉพาะ
ที่ได้ปฏิบัติกันมาแต่บรรพบุรุษแต่ซึ่งจินพ่อจินแม่สู่พ่อสู่แม่เฮาพาเฮ็ดพาสร้างมาก่อนจะมีบุญอีหยังต่างๆตัวอย่างคือบุญพระเวสสันดรบ่คือว่าบุญออกพรรษาบุญเข้าพรรษาบุญสงกรานต์ปีใหม่ลาวจังซี่ผู้ที่มีเขาศรัทธาจะท่านพาผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่ลงลับหรือว่าผู้เป็นลูกเป็นหลานที่ลงลับก่อนจะมีศรัทธานี่มันต้องกำหนดเอาเป็นต้นก็คือบุญสงกรานต์ปีใหม่แล้วก็คือบุญเข้าพรรษาแต่บุญพระเวสเดือน11แห่งตัวอย่างแล้วก็บุญออกพรรษาเดือน12แห่งพ่อหรือเฮานี่แม่นจะต้องห่างกองบุญแล้วเอาพระศาสดานี่เป็นเอกลักษณ์ของชาวพุทธก็คือโดยเฉพาะคือพ่อหรือการเห็นพระศาสดานี่ก็มีรายระยะมีรายขั้นตอนมีรายแบบรายซับรายส่วนที่สุดแล้วก็แล้วแต่ผู้มีน้ำใจจะเห็ดอะไรก็ได้ส่วนต่อก็คือเรื่องพระศาสดานี่จะอุทิศไปหาผู้ที่ล่วงลับคือบิดามารดาบ่บุตรบุตรีที่เฮาล่วงลับไปหั่นแล้วเฮาจะต้องแปลงพระศาสดาเพื่อเป็นความหมายว่าเขาจะห่างกองบุญอุทิศไปหาดวงวิญญาณผู้ที่ล่วงลับหั่นเฮาต้องจะต้องมีพระศาสดาเป็นสัญลักษณ์หมายความว่าผู้ที่ล่วงลับไปหั่นจะบ่มีเฮือนอยู่บ่สมมุติว่านั่นน่ะแล้วเฮาก็เป็นธงเป็นใหญ่คิดว่าอีตนผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต่าเฮานั่นที่ล่วงลับไปหลายอย่างจนมีเหมียวอยู่บนกินเฮาจึงได้มากแปลงพระศาสดาก่อนจะท่านอุทิศการกุศลนี่นะไปหาลงวิญญาณแปลงพระศาสดาเอิ้นว่าแปลงเฮือนให้เขาเจ้าตัวอย่างขึ้นนั่นโดยเฉพาะพ่อเรือเฮาแต่ว่าข้าพเจ้าอธิบายป่านนี้เด็กก็ข้าพเจ้าก็บ่ได้แม่นอาจารย์ใหญ่ก็เพียงแต่ว่าฮู้เท่าใดก็เว้าเท่านั้นอาจจะมีผิดมีพลาดอาจจะมีผิดมีพลาดแต่ถ้าผิดพลาดจะได้ผมขอโทษต่อให้แต่ว่าอันภาษาโนนี่ภาษาท่านหาคนตายกับคือภาษาโรงเขาแปลงอยู่วัดอยู่วัดมันแตกต่างกันน่ะสิหรือว่าเหมือนกันแนวเดียวกันอันภาษาท่านหาคนที่ล่วงลับแล้วก็คือภาษาอยู่วัดภาษาโรงอันตั้งอยู่กลางอารามฮะ อันนี้แสดงว่าอันภาษาท่านหาคนตายนี่ก็มีอันต่างกันหน่อยนึงก็คล้ายคือกันส่วนหลายแล้วอันภาษาท่านหาคนตายก็มีพระมีครูบาเพิ่นขึ้นไปเทศเหมือนกันเนาะการท่านภาษาท่านคนใต้นี่อยู่ในภาษาบ่ได้มีพระผู้บ้านขึ้นไปเทศน์มีแต่ว่าได้นั่งกองได้นั่งเตะตีนภาษาเทศน์เทศน์เพราะว่าโดยเฉพาะภาษาอยู่ในวงภาษาแต่ว่าได้เฮาเอาโคไปคือเฮาคุมพระเซอร์บ่จังซี่แล้วเฮาเอาผ้าอาสนะหันไปปูแปะภาษาหันแล้วให้ผู้บ้านหันไปเทศน์แต่ว่าภาษาโรงเทศน์ยอดธรรมอันเทศน์ธรรมอันนั้นก็ขึ้นไปเทศน์อยู่เทศน์นั้นเจ้าอันภาษาโรงนั่นตัวอย่างคือการกองบุญต่างๆเป็นต้นคือบุญเข้าพรรษาบุญออกพรรษาหรือว่าบุญสงกรานต์จะบ่มีภาษาลงจะบ่มีมีแต่ภาษาหน่อยท่านหาคนตายนี่ซื่อๆภาษาลงจะมีเฉพาะอันเทศอันยังเคยมาตันยอดต่ําเทศยอดต่ําภาษาลงนี่จะมีโดยเฉพาะแม่นภาษาลงอยู่ในอารามพระที่ผู้ทรงขึ้นเมื่อนั่งเทศน์นั้นโดยเฉพาะจะมีแต่บุญพระเวสสันดรลูกเดียวอย่างเดียวส่วนอันเครื่องที่จะเอาใส่พระศาสดานี่ก็แม่นเครื่องที่เฮาจะท่านหาคนที่เสียไปแล้วเนาะเฮาสิเอาอย่างท่านไปหาก็เอาใส่ในพระศาสดานี่แหละเจ้าเคยอยู่ในพระศาสดานี่ก่อนเฮาจะท่านนี่เฮาเป็นโฮงเป็นใหญ่แล้วก็อีต้นที่ผู้ที่ล่วงลับเฮาจะต้องมีเป็นตัวอย่างต้นตอก็มีผ้าห่มผ้าเสื้อมุงหม้อหม้อนึ่งหม้อแกงหม้ออ้อหม้อแกงถ้วยบงแล้วก็ผ้าข้าวผ้านึงเครื่องแปะพระศาสดานอุปโภคบริโภคเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็มีเป็นพื้นเสือพื้นส่งผ้าโฮอีหยังต่างๆอ๋อเป็นเครื่องใส่ในเฮือนเครื่องใส่ในครอบครัวผ้ามีดซิวจี้อีหยังต่างๆก็จะมีครบอยู่ในคือเฮือนเฮาเวลาเฮาท่านภาษาท่านภาษานี่นะมือเฮาสุดท้ายนี่เฮาจะต้องถวายอุทิศการกุศลเดี๋ยวนี้นะภาษานี่ไปถึงดวงวิญญาณผู้ที่ล่วงลับก็คือที่ข้าพเจ้าว่ามานี่มีตัวอย่างคือพระบิดามารดาบ่เป็นผู้ที่เป็นลูกเป็นหลานบ่จังซี่สิลงหลักจะต้องเอาซื้อจะต้องจดลายซื้อหั่นจะต้องจดลายซื้ออันผู้ที่ลงหลักหั่นน่ะมีซื้อหั่นน่ะต้องอุทิศเอาไปหาดวงวิญญาณผู้ที่ลงหลักหั่น
แล้วสำเร็จแล้วจะต้องได้เอาภาษาเขียนพระภิกษุทรงสมณเณรเดี๋ยวพระเทศพระภิกษุทรงสมณเณรแล้วแล้วมันเพิ่นจะต้องเพิ่นจะยัดนําแล้วเพิ่นให้ก้อนเฮาเพื่อว่าให้ยาซาซาพีแล้วเฮาก็ยัดนําเพื่อว่าเปลี่ยนว่าจบนั่นนี่แหละนะขอบขอบใจหลายแล้วที่ให้ความรู้เดี๋ยวจะเป็นจังได๋นั้นก็ไปเบิ่งกันว่าการเฮ็ดภาษานั้นจะเป็นจังได๋เนาะทุกคนเดี๋ยวประดับดินจะเก็บรายละเอียดให้ทุกคนได้เบิ่งกันนะขอขอบใจตอนนี้ชาวบ้านก็กำลังเร่งมือกันเฮ็ดภาษาหลวงภาษาโลงเนาะภาษาหลวงเราต้องให้มันแล้วภายใน 2-3 มื้อแตงบ้างมันขอลมเตี้ยกีกองอ๋อเนื้อเป็นสากเนาะกองกองอยู่บ้านเท่านี่เอาอันนี่ตีเลยอ่ะบ่มีอันเป็นเอาผ่าแมงปั่นเลยอ่ะบ่ปั่นฮะกองที่บ่พุดอ่ะพุดติดตีตะไดเข้ามาแปลงติดตีตะไดเข้ามาแปลงเอาบัดเดียวบ่แม่นก็แปลงไว้ก่อนแปลงวะเดี๋ยวนี้มีจะมีเพชรแปลงกับปอครับแปลงปีกายกับปอแปลงเดินหกปอแปลงมาดีฮะครับดีเออแปลงขนกล่องเนาะมีเรามีฝ่ายเมื่อน่ะซีพอซีลงบันดาเกินนี่ธรรมดาเอ๊กองปุ๊ดโอ้กองขาดโอ้หน่ะเอาใหม่ธรรมดาตีดีไปแล้วบ่อ่ะไปแล้วบ่ไปดาบ่เข้าน่ะเชื่อเข้ามาดีไปแล้วบ่ดีเฮาฟันมันเข้าเบาหรอกเข้าหมู่แต่นี่ก็บ่เข้าบ่ได้ที่บ่เนี่ยสิว่าจ๋าไอ้เบี้ยมันเกินเอามาปุ๋ยเอาป้ามีดอกซิงซิงแค่ดอกก็เฮานี่ย่านคนครับพี่ดอกมันอันหุ่มไปทับอิดเขาอันเจียนังป้อเอาหนำเอาหนำใส่มาฮักคิงก้าบ่คิงต้องส่งคือ3 ครั้งใกล้สิแล้วแล้วอันนี้จะเป็นบอนให้อาจารย์หรือว่าครูบาเพิ่นขึ้นนั่งอยู่เทิงในประเทศอันนี้เป็นพระศาสดาพระศาสดาหลวงนี่เป็นพระศาสดาที่ใส่เทศยอดธรรมนะครับพระศาสดาเอิ้นว่าตานธรรมตานคําว่าตานนี่หมายถึงทานน่ะคําศัพท์เดียวกันกับว่าทานนั่นแหละตามแต่ว่ามีตามธรรมหมายถึงทานธรรมทานธรรมท่านก็จะมีแบบว่าแต่ละมื้อท่านก็จะมีแบบว่าแต่ละเฮือนแต่ละครอบครัวท่านก็จะคล้ายๆกับว่าขอว่าให้ครูบาอาจารย์ท่านเทศกันใดกันใดสิน่ะพวกเขาก็จะให้ครูบาอาจารย์ท่านเทศไปแต่ละกันแต่ละกันเขาก็จะเทศหลายมื้อเขาไล่กุ้งเขาไล่กุ้งหรืออย่างไรอันที่เปลี่ยนหรือไม่ว่าหัวนึงเนี่ยไปหันใดผ้าหัวอันนี้ก็จะเป็นยอดเป็นยอดภาษาคนที่จะเอาใส่คนที่จะเอาใส่อยู่สั้นเทิงท่านหลังจากเฮ็ดเป็นโฟมขึ้นมาแล้วนะเป็นโฟมเป็นอย่างนั้นก็จะมีการสานแตะแบบนี้ใส่นะหลังจากนั้นก็จะมีเอาเชียร์มาติดใส่แล้วก็มีการติดดอกติดลวดลายอย่างต่างๆประดับประดาอันนี้ลูกเขาชื่ออันนี้คนเฮ็ดบ่เป็นก็บ่เป็นแท้ๆบ่ฮู้จะต้องมัดทางใดไปเท่าไหร่เออมากอีกได้สัมภาษณ์มาแล้วมาละสัมภาษณ์มาละอันนี้เป็นพอของประดับดินเองพี่แตงบ้างอันนี้แตงบ้างยอดมาทางซ้ายเนี่ยนะน้องไม่จะคิดผักว่าเป็นอะไรที่ผักลูกเศร้าอีฟูกอีฟูกกว่าที่แล้วนี่แล้วกันอ่ะจากว่าคือเหลียวเลย
แต่ผ่านเขาได้ขึ้นเทสมือในมือ13 14จังมือ12ตอนแรกจัง12มื้อนี้จักคําละ10คํานั่นมื้อนี้10คําอยากไปหาตัวใหม่อยู่ไก่ตัวใหม่อื้อหือไปวัดแต่ว่าเนื้อหัวแตงว่างอันนี้ดาวเฮ็ดดาวเฮ็ดคมไฟดาวคมไฟดาวมันเขาเฮ็ดอันเดือน11บ่แม่นวะบ่แต่เขาก็เฮ็ดงามประดับประดาแต่ว่าบ่มีเวียกพวกนี้เพิ่มความงามเป็นดาวเพิ่มสีสันเอาเฮ็ดคมไฟเฮ็ดดาวเดียวคมไฟหันมันบ่เป็นดาวเด้อันนี้เฮ็ดเป็นดาวไฟตัวไหนมันเสร็จคู่กับเฮ็ดดาวตัวนี้เฮ็ดดาวเฮ็ดคมไฟอันนี้เคยเฮ็ดดาวหลังจากที่ให้พวกนุ่มๆเฮ็ดเวียกนะก็จะมีสาวๆเฮ็ดส้มต่ํามาให้กินต่ําส้มหรือส้มต่ําโอ้คันเดียวอยากเสียดแล้วเบิ่งหน้าเฮาเฮียวสิเสียบสิลองกินโซ่เด้อคําใหญ่ๆแล้วเด้อกําบักเฮ็ดกําลงๆกําลงเออเอาแล้วกํากําลงบ่ฮ้องจืดเฮาแกมากินเปาะวะบ่ฮ้องให้พี่ชนะครับๆตื่นบ่ฮ้องมั้ยเอาบ่ฮ้องเด้อพอละวะเขาบ่กินลายดอกคือเขาบ่อิ่มบ่เขาบ่ตักเอาใส่เติมเอาใส่เติมเฒ่ากินบ่ได้เฒ่ากินบ่หมดบ่หมดบ่หมดก็เลยเอาใส่เติมมันยังหลายแช่ Wi-Fi เดี๋ยวไปเลิกกินส้มกันเด้อแซ่บนี่ตักไปน้ำลายไหลเลยนะเอาแล้วบวงอีหยังเด้อเขาจะเอาน้ำขี้บ่วะนี่เอาไปรอเก็บเอาเด้อตำหมักเป้าตำมักเป้ามักกล้วยซะเป้าตำสุ่มตำสุ่มมักกล้วยซะเป้ามักกล้วยซะเป้ามักกอกปลาแดกกะปิมื้อเอิ้นวันนี้แม่ครัวเขาเฮ็ดเฮ็ดได้บ่เยอะถ้าขายหลายตำหลายตำเหล้าวะตำเหลือถ้าบ้านมาอายก็ขอบใจเด้อขัดอายก็ขอบใจสิเป็นเคียนไอ้อ่อนเกี่ยวเกินสุ่มเกินบ่ใส่รอบที่ซองหั่นก็หาดีแล้วเป็นญาติบ่พ่อเกินใส่เป็น4 5มักข้าว4 5เด้อเดี๋ยวมาได้กินน้ำกันนะเดี๋ยวมดหาคือบัวไล่นะเดี๋ยวก็เจ้าหน้าแค่ได้เกี่ยวกับทนบัวไล่แล้วนะเปลี่ยนซื้อเป็นตัววันได้ป่ะนี่เอาบัวไล่งานผู้สาวต่ำต้องแซ่บเนาะถ่ายไลน์ดีไอเขาดีไอทางอะไรนี่จะไปลงถือโฮจะไปลงเฟซจ้ะเด็กบ้านนอกไม่เคยเข้ากล่องเลยมันนอกของหน้าอันนี้เป็นหลานทั้งหมดเนี่ยเจอหลานของประดับดินหลายนึงเด้อนี่ก็จะเฮ็ดขั้นใดขึ้นไปพระศาสดขั้นใดอย่างกับขั้นใดแก้วอ๋อขั้นใดแก้วมาอยู่พี่คือกับว่าภาษาหรือยังบ่ได้กะยังบ่ได้เถอะอยู่มาเด้มันใหญ่ขึ้นก่อนนิดน้อยกำลังฝึกเว้าอยู่เนี่ยไก่สิแล้วนะเดี๋ยวเขาจะว่าเสียวเจียติดเจียติดแล้วก็ประดับประดาบ่มักบ่แบ่งเอาตัวเดียวเออขึ้นมาน่ะเอาตัวเดียวมักแบ่งว่าแบ่งตัวนึงอยู่แบ่ง3พุ่นอ๋อสลายซองนี่ลายกว่า3นี่ดูเขาว่าแปลงมานี่อ๋อมันมีอันสีดูอันสีลายแปลงบ้างอันนี้ย่อหอยเงินเนาะย่อหอยเงินอ๋ออันสีบาดนี่คูณให้มันงามเนาะอันสีเลยมันแล้วก็เอาพอประดับมันสีเงินหอยหอยหอยซองมันลายนี่เออจุสีกับซองเออ3พุ่นลงกันเดียวกันเดี๋ยวก็ได้ยาซองเอาจังนะ